วันนี้นาฟาร์มจากที่ไหนครับนี่ฮะสมุทรสาครอ๋อสมุทรสาครแล้วก็สัมภาษณ์เลยโน่นเดินไม่ก่อนให้น้องมิ้นหน่อยวันนี้เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเลยแล้วก็มะม่วงไอ้แช่อิ่มไหนที่ต้องห่วงเข้ากับเสื้อเดี๋ยวแป๊บนึงขอแช่ก่อนเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วครับเดี๋ยวขอแช่แป๊บนึงเดี๋ยวจะถามอยู่ว่ามีวันนี้มีใครมาบ้างน้องมิ้นวันนี้มีใครมาบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีน้องมิ้นก่อนนะครับสวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนนะคะก็วันนี้หนูเพิ่งมาถึงเมื่อวานตอนดึกเลยค่ะเพราะว่าเอารถมารอบนี้ก็เจอกลุ่มพี่โบพี่กุ๊กเนาะมากับใครบ้างครับวันนี้น้องมิ้นมากับใครบ้างครับมากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ตอนนี้สวัสดีครับนี่ครับคุณแม่อยู่ไหนสวัสดีครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีพี่ๆที่ไหนมาบ้างนะครับอยู่พี่แล็กพี่ดีค่ะแล้วก็พี่เก๋แล้วก็พี่ดีอันนี้พี่แล็กค่ะพี่แล็กเป็นเจ้าของอะไรนะครับเจ้าของโครงการภูวิลล่าเดอะคอนเน็กค่ะพี่ชะอำค่ะพี่ชะอำแล้วก็พี่ด้านหลังพี่เก๋กับพี่ตุ้ยเป็นเจ้าของวานิดาฟาร์มค่ะที่สมุทรสาครอาหารอร่อยมากฟาร์มเป็นฟาร์มเกี่ยวกับอะไรครับวานิดาฟาร์มเป็นฟาร์มหอยแล้วก็ฟาร์มหอยปลาด้วยใช่แล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยพูดถูกไหมเป็นที่พักให้แบบคนมาเที่ยวมาพักทานอาหารแล้วก็ตกปลาไปด้วยค่ะโทรศัพท์ทำไมแชร์ไม่ได้ก็คุณไกสีแสบบาป20บาทสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กันที่ช่องเม็กท่านหลวงตามาเนาะท่านหลวงตามาบิณฑบาตนะก็มาพอดีมาเจอน้องมิ้นก็เลยเดี๋ยวพามาพูดคุยกับน้องมิ้นปกติก็พี่ชูศรีนี่ก็ทุกวันวันนี้ก็น้องมิ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ค่ะมาตั้งแต่เมื่อคืนจะมาอยู่กี่วันครับน้องมิ้นมาอยู่4วันค่ะมาอยู่4วันแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้ไปไหมที่ขอนแก่นไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวกลับวันเสาร์ตอนเช้าแล้วค่ะอ๋อกลับวันเสาร์ตอนเช้าใช่ค่ะโอ้กลับวันเสาร์ตอนเช้าก็มาแค่4วันใช่4คือ5วันโอ้ใช่ประมาณนั้นแหละมาแค่4 5วันแล้วก็ตอนนี้ฝากผลงานหน่อยนิดนึงโอ้ยตอนนี้ถ่ายละครเรื่องภูเขาเงาพยัคฆ์อยู่ค่ะก็ถ่ายคืบหน้าไปได้แบบเกือบ50แล้วประมาณ30 40ใช่ถ้าจะได้ดูก็น่าจะเป็นแบบต้นปีค่ะจะได้ดูก่อนจะออนแอร์ทางช่องไหนครับทางช่อง7ค่ะทางช่อง7เนาะน้องมิ้นเป็นนักแสดงของช่อง7เนาะใช่ค่ะเป็นนางเอกของช่อง7ก็อะไรดีนะไม่เหมือนพี่ยูสีนะพี่สีพี่ยูสีครับนิมนต์หน่อยได้ไหมครับพี่เริ่มเป็นพระแล้วเดี๋ยวต้องให้พี่ชูศรีมาสัมภาษณ์น้องมิ้นให้นะครับพี่ชูศรีก็จะพาพูดคุยกับน้องมิ้นนะโน่นพี่ชูศรีนะครับรู้สึกว่าน้องมิ้นจะมาเจอหลวงตาครั้งแรกนี่ถึงปียังไม่เจอตายแล้วปีกว่าแล้วค่ะเป็นปีกว่าแล้วใช่ค่ะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นศิลปินดาราแรกเลยนะครับที่มาเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีคุณอาหรือว่าคุณลุงนะคุณอาค่ะคุณอาบวชอยู่ที่นี่อ๋อพอเรารู้จักแล้วเราก็เลยมากราบท่านหลวงตาถือว่าเป็นดาราหรือศิลปินแรกเลยนะที่มากราบท่านหลวงตานะตอนนั้นมาตอนนั้นรู้สึกว่าพี่เองเป็นคนไปรับสนามบินใช่วันนั้นก็มาดึกเหมือนกันค่ะพอมันมาดึกแล้วเนี่ยมันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาถึงจอดรถแล้วก็ลงไปกราบเลยใช่เขาไปฝ่ายอะไรสดใช่ใช่ค่ะเขาแค่ดาราช่อง7ก็จะมีอะไรเนี่ยก็อยู่แค่ช่อง7นั่นแหละอ้าวเหรอพี่แต่พี่สำหรับพี่มันคือดารารุ่นพุทธกาลแล้วก็ไม่ใช่ช่อง7ช่องเดียวคือช่องเม็กด้วยแต่ตอนนี้มิ้นเริ่มมาช่องเม็กแล้วนะแต่ช่อง7ข้ามอนุญาตเนาะใช่ค่ะแต่ข้ามช่องไม่ได้จะมาช่องเม็กได้มิ้นพรธิวาเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกสายธรรมะตัวยง
ธรรมะแบบพระสิ้นคิดวิมาถามแล้วเมื่อกี้มาแรกๆเลยใช่เป็นดาราที่มาหามิ้นมาก่อนพี่มิ้นมาก่อนพี่แล้วเป็นดารานางเอกซึ่งจุดประกายแรกๆจุดประกายนะแต่รู้สึกดารายังมีคนบอกพี่เยอะนะพวกดาราเนี่ยแม้กระทั่งไอ้บุ้ยแม้กระทั่งพวกอะไรผู้ชายพวกอะไรอย่างเยอะแยะหมดเลยแต่ก็เพียงแต่คุยกันว่ายังไงพี่ว่ายังไงอยากมากราบหลวงตาอยากมากราบหลวงตาสีทรัพย์เรานะหลุดมาแล้วมาแล้วเรายังแย่เลยมึงสักหลวงตาเขาไม่ใช่สายพญานาคนะเว้ยแต่ให้เชื่อได้แต่อย่างมึงไงเพราะว่าพญานาคแท้เนี่ยเขาก็อยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนพี่ๆใส่บาตรไปด้วยก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่อยู่ข้างหน้าหนูจะได้ถ่ายติดหลวงตาถ่ายได้ใส่บาตรหลวงตาก็อยู่รอบใส่บาตรก่อนแล้วทำไมไม่มาผมเลิศมาโทษเราจะอยู่นี่เฮ้ยมึงเป็นแขวนอะไรนะไอ้เด็กแขวนเราจะลิงอะทำไมมันฆ่าขนาดนั้นกูไม่ฆ่าเลยต้องลองค่ะหลวงตาโอ้โหมึงนี่ชอบเขียวมากเลยของเราแขวนไทยครับหลวงตาไม่แขวนลาวนี่คนสวยคนนึงคนที่ว่าช่อง7ตอนนี้ข้ามช่องแล้วไปอยู่ช่องเม็กโอ้เจอโอ้ยูทูบเบอร์เราก็ใส่บาตรใส่บาตรโอ้โอ้ลืมไหมก็เป็นประจำปั๊มประเจนอย่าลืมลืมเดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวไปถ่ายลงตาก่อนเดี๋ยวจะกลับมาพี่ชี้มึงไปไหนนะครับน้องมิ้นเดี๋ยวจะมาแล้วแต่พี่น็อตแล้วกันเดี๋ยวในนั้นมีอยู่อุ้ยขอโทษใส่ย่อได้คุณไม่ชอบเลยจับเอาแล้วก็มีพี่เพ็ญนะครับพี่กุ๊กพี่อะไรต่างๆนะครับมาจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะแล้วพาชมท่านหลวงตาก่อนบอกไปห้าเมียภูขานี่ด้วยใช่ไหมก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ใส่บาตรเข้ามาที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ผมมอนิเตอร์ไม่ได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ให้ทีหลังอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีถามมาเรื่องบูชาเหรียญหลวงตานะครับเหรียญหลวงตาที่วัดไม่มีนะครับน่าจะกระจัดกระจายไปอยู่กับที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามให้นะครับเราจะให้ติดต่อกันไปนะครับจะมีไปจัดจ่ายกันก็สมัยก่อนก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นทหารตำรวจก็มาขอจัดสร้างนะครับหลวงตาก็อนุญาตแค่ล็อตเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ให้ทำอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกนะครับก็ใส่บาตรหลวงตามาด้วย20บาทนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับหลวงตามีตารางกิจนิมนต์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้หลังจากที่เดินนะครับเดี๋ยวเดินกลับไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ
คุณน้องกรนะครับร่วมใส่บาตรด้วยนะครับเช้านี้น้องกรมาแสดงครูบาข้อรีดมากด้วยครับแม่เดี๋ยวผมไปหยอดให้สั่งคอลีนเม็ดนะครับมาหยอดถังเก็บน้ำให้ครูบานะครับเพราะว่าน้ำมันให้ฆ่าเชื้อโรคมันมีกลิ่นด้วยโอ้นี่แกะแกะเป็นมาแกะดำตึกต่างๆเจ็ดสร้างไหนต้องการไหนก็ได้ยกให้คนมันถึงประตูมันขอโดนแล้วก็ได้การลงนะครับคุณอาของน้องมิ้นนะครับนี่กำลังเดินมาว่าผู้เบียร์นะครับก็เป็นคุณอาของน้องมิ้นเมื่อกี้นะครับที่เราไปพูดคุยกันน้องเองก็เป็นดารานักแสดงนะครับนางเอกช่อง7นะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงโน้นไหมไปเจอกันตรงโน้นมาไม่ถึงกลับแล้วมาตอนสายพี่ชูศรีอยู่ไหมอยู่ตอนนี้พี่ชูศรีอยู่กับน้องมิ้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องมิ้นน้องมิ้นเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหรอเพราะฟังเราเบื่อแล้วสนทนาแต่ธรรมะกันทั้งวันไงจะเบื่อแล้วไปดูสีสันนะใช่ดูดาราศิลปินก็เดี๋ยวจะอัปเดตกิจนิมนต์ให้ก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไปเจอกันอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นท่านหลวงตาก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับ3วันใช่ไหมครับพี่3วันครับ3วันก็อยู่ที่นั่นมาก่อนใช่ไหมก็อยู่ที่ขอนแก่นมาก่อน7ปีนะครับก็ถือว่าเคยไปตั้งรากฐานอยู่นั่นนะครับเดิมทีก็กะว่าจะตั้งรากฐานอยู่นั่นเลยตลอดชีวิตตลอดชีพแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเดี๋ยวสลับไม้หน่อยเดี๋ยวให้พระเจ้าประสงค์ไปหมดแล้วก็ค่อยไปคุยกับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยร้อยตำรวจอีกธวัชชัยเลยนะอย่านะผมมีเพื่อนเป็นตำรวจนะนี่พี่น็อตครับผมก็สถานที่ก็คือทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปพบสนทนาธรรมใส่บาตรได้ตลอดเลยทุกท่านเพราะสถานที่ก็เป็นของพี่หลีใช่ไหมพี่หลีของพี่หลีก็อยู่ตรงข้ามกับบึงสีฐานอันนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากผมว่าผมอยู่ขอนแก่นผมไม่เคยไปขอนแก่นเลยชีวิตก็รู้สึกว่าจะมีป้ายใหญ่ๆว่าตราเพชรอยู่ก่อนถึงปั๊มจิฟฟี่ไปชุมแพนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามกับยิ่งเยื้องกับบึงสีฐานประตูมอขอนะครับถ้าคนขอนแก่นหรือคนรู้จักมหาลัยขอนแก่นก็จะรู้นะครับก็แล้วก็เดี๋ยวจะลงประกาศให้อีกทีนึงเมื่อไปถึงแล้วใช่ครับแล้วก็จะอัปเดตตลอดเส้นทางให้นะครับประมาณนั้นนะครับพี่หลีนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่มาวัดบ่อยมากนะใช่มาเกือบทุกอาทิตย์นะเกือบทุกอาทิตย์ใช่แล้วพี่หลีเนี่ยมานะครับมาที่วัดเรียบร้อยตอนแรกเป็นตินแล้วมาอยู่บ่อยตอนนี้ไม่รู้ยังไงเขาท่านก็เลยนิมนต์ท่านหลวงตาไปเนาะพี่หลีไปที่ขอนแก่นจริงก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วล่ะใช่ครับนานแล้วแหละพี่หลีก็เป็นลูกสาวของแม่ชีจิตใช่ไหมใช่แม่ชีจิตก็
ก็มาอยู่ที่วัดแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่วัดใช่แล้วอายุเยอะด้วยอายุตอนนี้อายุเยอะใช่แล้วก็หลวงตาเคยกล่าวที่แม่ชีคิดว่าเป็นแม่ชีที่ภาวนาเก่งครับองค์เลยนะแม่ชีคิดใช่เพราะดับที่กุฏิเลยเหมือนกันไม่ได้ไปดับที่โรงพยาบาลนะดับที่กุฏิเลยหลวงตาก็ยังได้ไปส่งนะครับส่งทันนะส่งทันถ้าเคยใครเคยได้ดูนะช่วงเวลาหนึ่งหลวงตาปราณีแม่จีจิตจะใกล้ๆกันใกล้ๆกันที่มรณภาพใกล้ๆกันเหมือนหลวงตาจะเทศอยู่นิดนึงว่าแม่จีจิตเองก็ทุกข์กับความคิดมานานประมาณนั้นนะเรื่องสภาวะที่แกด่าพระนะใช่ตอนช่วงนั้นนะครับก็คือคล้ายๆว่ามันทุกข์กับความคิดไม่ดีคิดไม่ดีทุกข์กับความคิดไม่ดีซึ่งก็ไม่มีใครไปแก้สภาวะนั้นได้จริงแล้วมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ท่านอยากจะคิดนะครับมันคิดขึ้นมาเองใช่พูดถึงเรื่องความคิดก็มันก็ต้องพูดแหละมันต้องเปรียบเปรยแหละพระพุทธเจ้าก็พูดเองว่าอุปทานขันเป็นตัวทุกข์ซึ่งถ้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมองดูดีๆนิดนึงเนี่ยก็คืออุปทานขันก็คือขันนี่แหละขันห้านี่แหละยึดอะไรก็ทุกอันนั้นพระเจ้าก็เลยเทศไว้ในตัวนี่นะครับธรรมจักรกับปาวิธรรมสูตรครั้งแรกนะมีคำหนึ่งที่เป็นคำบาลีท่านบอกว่าสุปาทานนักขันธาทุกขาความเข้าไปยึดในอุปทานขันห้านั่นแหละว่าโดยย่อก็ไปก็ลองดูว่าคำพระพุทธเจ้าที่พูดเมื่อกี้นี่พุทธวจนะเลยนะอุปทานขันคือทุกข์ใช่ไหมตัวทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าเรายึดอะไรในขันบ้างยึดเวทนายึดเอาความจำได้ก็นี่เป็นของเราก็จำได้ใช่ไหมโอ้โหสัญญาณกำลังได้ที่นะสัญญาณหลุดอีกแล้วพี่เอาเหรอกำลังได้ทีนะแล้วก็ยึดเอาสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ยึดเอาความคิดนี่ไงคิดขึ้นมาก็ยึดเอาก็ทุกข์ว่ากันเนี่ยสังขารตัวปรุงแต่งความคิดความคิดปรุงแต่งอันนี้พูดทั่วไปที่เราพูดว่าการยึดขันห้าเป็นทุกข์ของยึดทั่วไปว่าคนที่ศึกษามาเข้าใจแล้วว่าขันห้าไม่ได้ก็แบบเป็นเรื่องที่เราพูดกันบ่อยก็ขันห้ามีอะไรบ้างพี่ไล่ให้ฟังหน่อยจำได้ไหมรู้เนาะต้นด้วยรูปก่อนรูปคือเนี่ยร่างกายรูปต่อมาเป็นเวทนาความรู้สึกนึกคิดเอ้ยไม่ใช่ไหมความรู้สึกความสุขชอบพวกอภิธรรมพวกนักอภิธรรมอย่างเงี้ยใช่ที่ชอบนี่อภิเกินไม่ทำอภิธรรมเกินอภิแปลว่าเกินใช่นะผู้มีธรรมอันเกินเกินพอเกินปุ๊บก็อยากจะแนะนำผู้อื่นอยากจะอธิบายผู้อื่นมันล้ำเส้นไปจนถึงขนาดว่าอยากจะติเตียนผู้อื่นจนละเมิดศีลในข้อ4นี่เพิ่งการพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อยังไงเอาต่อนั่นแหละผู้ทรงธรรมแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอันเปล่าเอาอีกอันนึงในทางพุทธศาสนาถ้าตามหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนะผู้มีธรรมจริงย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่ากายวาจาใจจริงไหมอันนี้จริงดังนั้นเราจะไปทรงธรรมทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมีพฤติกรรมอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะเอาอะไรมาตัดสินว่าอย่างนั้นเป็นผู้มีธรรมดังนั้นต้องสังเกตดูว่าคนที่สามารถพูดธรรมะได้คนที่สามารถพูดหลักการของธรรมะได้มันก็เหมือนนักกฎหมายนักกฎหมายเนี่ยเรียนหลักกฎหมายมาก็จะสามารถพูดหลักกฎหมายได้แต่ปัญญาในการใช้กฎหมายจริงๆไม่ใช่อยู่ที่การท่องจำอยู่ที่การนำหลักกฎหมายเนี่ยไปประสานสอดคล้องสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไหมหลักธรรมของพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากคุณไปเรียนพระไตรปิฎกหรือคุณไปศึกษาอภิธรรมแล้วคุณใช้หลักอภิธรรมนั้นมาส่อเสียดมาเพ้อเจ้อมาทิ่มแทงคนอื่นมันก็ไม่ต่างอะไรละครับที่คุณจะสร้างความไม่สงบสุขในสังคมสงฆ์ก็ดีในสังคมธรรมะก็ดีในสังคมพุทธศาสนาก็ดีก็เหมือนกับนักกฎหมายนั่นแหละดังนั้นการนำกฎหมายไปใช้เพื่อจะลงสังคมธรรมะก็เหมือนกันถ้าคุณมีธรรมะที่แท้จริงคุณต้องนำธรรมะนั้นไปจะลงสังคมไม่ใช่ไปทิ่มแทงหรือเป็นเครื่องมือในการส่อเสียดหรือทิ่มแทงคนอื่นเก่งจริงๆอ่ะต้องไม่เบียดเบียนครับดีจริงๆอ่ะต้องไม่เบียดเบียนนะเอาการไปศึกษาอย่างนั้นมันไม่ช่วยให้กิเลสนี่แบบตัวเล็กเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสของใครหนาของใครบางแต่เราดูจากการกระทําว่ามันสมควรหรือไม่สมควรการที่คุณเป็นฆราวาสคุณมาว่าให้พระภิกษุสงฆ์นะครับมันก็ไม่สมควรแล้ว
คุณต้องเอาตัวเองมาบวชนะครับมาบวชแล้วคุณก็เผยแผ่ศาสนาในแนวของคุณในลัทธิความเชื่อของคุณส่วนมากเขาก็บอกว่าแบบนี้ก็ให้สึกออกไปซะไปทำไมตัวเองมาบวชดีกว่าตัวเองอย่าไปให้ใครสึกใช่ไหมตัวเองมาสร้างพระในศาสนาให้เพิ่มขึ้นดีกว่าตัวเองอย่าไปบอกให้คนนั้นสึกคนนี้สึกเพราะว่าเป็นสิทธิของเขาที่เขามาบวชเขาสละตัวเองมาบวชตัวเองลองสละมาบ้างสิเขาก็บอกอยู่นะว่าเดี๋ยวทางวัดจะจัดส่งพระไตรไปให้นะครับเป็นเดลิเวอรี่เลยเป็นพระไตรอย่างดีเลยให้แจ้งความประสงค์เขาเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเองไอคนที่ว่านะเขาก็ไม่เคยใส่บาตรนะเพราะจริงๆผมล็อกเป้าแล้วแหละผมล็อกเป้าแล้วล็อกใช่ผมว่าเช้าก็มากดหัวใจให้ผมอยู่แสดงว่ามีสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เกินขอบข่ายความรับรู้ของผมหรอกมีโจทย์เพิ่มอีกแล้วครับดังนั้นบางสิ่งบางอย่างดูดีๆนะครับว่าตัวเองมีธรรมะแท้หรือธรรมะเปื่อยนักกฎหมายก็เหมือนกันผมเทียบกับวิชาชีพผมเป็นนักกฎหมายถ้าผมรู้แต่หลักกฎหมายแต่ผมเอาหลักกฎหมายไปทิ่มแทงคนอื่นไม่ใช่นักกฎหมายที่ดีนะครับมันไม่ถือว่าเป็นนักกฎหมายเลยเพราะกฎหมายจริงออกมาเพื่อสร้างความสงบของสังคมถ้าคุณเป็นคนที่รู้ธรรมะรู้อภิธรรมแต่คุณใช้ธรรมะคุณไปว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกนะครับอย่างนั้นน่ะมันจะนำมาซึ่งความเสื่อมของตัวคุณเองนะครับอัปเดตเราก็จะมาอัปเดตกำหนดการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนโหมดกำลังมันหวานเย็นแล้วเปลี่ยนโหมดในการมีคนคอมเมนต์ว่าหลวงตาก็ติคนอื่นเวลาถามในหลายๆคลิปนะหลวงตาติหลวงตาจะติเป็นมวลรวมนะครับหลวงตาจะติเป็นมวลรวมจะติในลักษณะที่เกิดปัญญานะครับซึ่งคนที่ติหลวงตาจะเอาชื่อหลวงตาเนี่ยไปพูดเลยจะขึ้นคลิปขึ้นชื่อเลยดังนั้นมันต่างกันถ้าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ยิงถูกตัวแล้วครับนะครับนี่ในมุมนักกฎหมายนะดังนั้นการติเตียนมันต้องดูว่าท่านพูดในมวลรวมหรือไม่ท่านพูดในสัมมาทิฏฐิหรือไม่หรือพูดเฉพาะเจาะจงที่ตัวบุคคลนะคุณต้องดูดีๆนะส่วนมากท่านพูดเรื่องศาสนาพุทธใช่ถ้าพูดเรื่องความเชื่อสมมติเราไปเชื่อพญานาคท่านก็บอกว่ามันไม่ดีแต่มึงจะเชื่อก็เรื่องของมึงจริงไหมล่ะเหมือนคุณเหมือนกันที่มาดูผมอยู่เนี่ยพอผมพูดปุ๊บคุณก็เอ้ยหลวงตาก็ติคนอื่นแต่คุณไม่มองให้มันรอบด้านเห็นไหมดังนั้นปัญญาของคนจึงไม่เท่ากันมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับโอเคอัปเดตหน่อยครับทีนี้กำหนดการในการเดินทางวันที่11นะครับเราจะไปทำการสนทนาธรรมเนี่ยเราก็ฟังนะผมใช้คำว่าสนทนาธรรมไม่ใช่การเทศนาหลวงตาจะใช้การพูดคุยธรรมะนี่แหละนะครับที่วัดป่าสนามชัยคืนนั้นเราจะคุยกันที่วัดป่าสนามชัยหลังจากนั้นพอเสร็จจากการคุยที่วัดป่าสนามชัยแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปเลยพอเทศเสร็จประมาณ4ทุ่มเนี่ยจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดขอนแก่นไปพักที่บ้านพี่หลีเหรียญไทยกรุ๊ปก็เป็นเช้าวันที่12เช้าวันที่12เราจะไม่บิณฑบาตเพราะมีกิจนิมนต์ไปโครงการเปิดหมู่บ้านนะครับเปิดหมู่บ้านที่เดี๋ยวผมจะลงแผนที่แล้วกันเพราะเขายังไม่ส่งแผนที่มานะครับแล้วก็เช้า13บิณฑบาตที่เหรียญไทยกรุ๊ปเช้า14บิณฑบาตที่เหรียญไทยกรุ๊ปนะครับยังไงก็มาใส่บาตรพี่น้องชาวขอนแก่นและปริมณฑลมาเจอกันได้นะครับที่เหรียญไทยกรุ๊ปนะครับแอดมินทุกเพจได้ลงกำหนดการและปักหมุดแผนที่แล้วนะครับผมยังเพจผมยังไม่ลงผมยังไม่ได้ข้อมูลเลยพี่เพนมาสิมาต่อขอนแก่นและปริมณฑลอ้าวรอบไงรอบขอนแก่นเอ้านี่ขอนแก่นเป็นเมืองพุทธมณฑลใช่ไม่ทำน้องไม่ทำกันบ้านอันนี้ผมแม่จันเอออันนี้ของหลวงได้ใช่ไงเฮ้ยเราของอันนี้เอาของผมมาอันนึงอันนี้ของผมมาอันนึงของพี่โอเคอ้าวถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของทนายนะก็น่าจะมีโจทย์ทนายพูดก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ล่าสุดเพราะว่าท่านมาปั๊บท่านก็มาเสียเรื่องคนรู้ที่ทำแล้วชอบเบียดเบียนอะไรอย่างนี้คนอื่นนะอันนั้นก็เอาตามความเข้าใจที่ทนายสื่อไปทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเราดีกว่าเรื่องเราจะเบาๆเย็นๆนะกลับมาที่เรื่องขันห้าพี่เอฟต่อเรื่องขันห้าให้หน่อยขันไหนแล้วขันแตกไปแล้วเมื่อกี้พี่เอฟพูดว่าพระพุทธเจ้าพูดในกัปปวัตตนสูตรใช่ไหมทำมาจากว่าขันห้าคือตัวทุกข์ท่านบอกว่าโดยย่ออุปทานขันห้าคือความยึดในขันห้ามีอะไรบ้างในนั้นทำไมมันต้องมีทุกข์ขันห้านามหนึ่งรูปสี่ใช่ไหมเฮ้ยรูปหนึ่งนามสี่มีรูปก่อนรูป
ก็คือร่างกายที่มีโสดาบันเนี่ยคนอย่างเรานี่เป็นได้นะเวทนาเบื่อลงได้นะแล้วหลวงตามหาบุญไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมีภาษาเวทนาสัญญาความจำที่มีไหมความจำได้ไหมตัวเราคุณเอาความรู้ของไม่ใช่วิญญาณแบบแคทเทอร์ผีอะไรอย่างนี้นะเอาง่ายๆแบบนี้เลยรู้ด้วยวิญญาณคือรู้ด้วยสัญญาเพราะว่ามันทำงานร่วมกันในกันสี่แต่ถ้าผู้รู้ตัวรู้ที่ครูบาอาจารย์ชอบพูดนี่คือแยกออกมาจากนั้นนะคือสตินะคนละตัวกับวิญญาณนะให้สังเกตว่ารู้ด้วยสัญญากับรู้สักแต่รู้ให้สังเกตแค่สองตัวนี้มันจะแยกว่าวิญญาณรู้กับธาตุรู้ก็ได้เขาชอบพูดใช้คำว่าธาตุรู้เขาเลยมีคำว่าจิตในจิตคือเห็นจิตในจิตก็คือมีจิตตัวนึงที่เป็นตัววิญญาณจิตตัวนึงเป็นตัวสติที่คอยรู้รู้เหนือรู้ไปเสียก็ประมาณนี้แหละเอานิดๆหน่อยๆเป็นน้ำจิ้มเราคุยกันทุกวันเลยไปเมื่อกี้ว่าจะเอาพี่กุ๊กไปด้วยพี่กุ๊กพี่กุ๊กนี่พี่กุ๊กจากที่ไหนนะเอ้ยพี่กุ๊กเดี๋ยวไม่เอาเลยเดี๋ยวนิดนึงไม่ใช่นักเปย์ขอเปย์นิดนึงไม่เอาสวัสดีนายพี่สวัสดีครับเนี่ยสุดยอดพี่กุ๊กนี่ถึงขั้นเป็นคนทำพิธีอ๋อครับพรามพิเศษเลยนะพรามพิเศษเลยนะไม่ใช่พรามเล็กๆทั่วไปใช่คือแต่งองค์ทรงเครื่องมัดจุกมัดอะไรนะมีหอยมีแตมีอะไรใช่ไหมครบพิธีคือตามหลักของพามเลยอ่ะที่ทำพิธีคือพี่กุ๊กนี่ทำเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ติดอะไรไปพูดคุยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคดีระดับเราเจอถึงขั้นแบบผมชอบเขาเป็นผู้ชายเขาใช่ใช่พระอรหันต์มีพี่กุ๊กนี่แต่ชอบไปมากคุณเข้าใจคำนี้ก่อนแล้วก็ถึงมาพูดถ้าวันนี้คิวว่าจะให้ไปคุยตรงนี้เอฟซีที่เขาติดตามเขาก็จะได้รู้จักน้องมิ้นน้องพี่กับผมให้น้องมิ้นไงเรียกสกิลทางนี้เลยยิ้มครับพี่ดำเนินรายการนะพี่มาอยู่ฝั่งนี้คุณโยนมาซะแล้วรายการอะไรคะรายการอะไรรายการมีชื่อรายการไหมคะถามเลยว่าก็สัมภาษณ์น้องมิ้นเลยอะไรยังไงที่น้องมิ้นมาวัดนี่กี่ปีแล้วจำได้ไหมปีกว่าได้แล้วค่ะใช่เพราะว่าเราเห็นน้องมิ้นเนี่ยมาเนิ่นนานมาเนิ่นนานมาจนแบบมาทุกครั้งมาทุกทริปมาแวะมาถ้าว่างก็คือมาใช่ค่ะหรือเราว่างเยอะเกินไปเอ้ยไม่จะทานอย่าพูดอย่างนั้นเองเอาอย่างนี้น้องมิ้นมาบ่อยใช่แบบมาตอนแรกนี่มาเพราะว่าคุณอาบวชเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่มีความศรัทธาเลยนี่มาแล้วก็จะไม่ค่อยมาทีนี้มาบ่อยไงกำลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมาตอนแรกอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาถูกไหมไม่ได้ตั้งใจมาใช่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นครับมิ้นที่ถึงทำให้มิ้นเนี่ยมาบ่อยศรัทธาอยากมากราบมาเห็นก็จริงๆแล้วส่วนตัวที่บ้านอะไรเงี้ยปลูกฝังแบบว่าทำบุญเข้าวัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนที่มาเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระสิ้นคิดคืออะไรเลยเนี่ยหลวงอาคือบอกให้มาเราก็มาเราก็แบบอ่ะมาก็มาเหมือนกับว่าเป็นใช่เป็นว่าที่ท่านบวชอะไรเงี้ยแต่ท่านก็บอกว่าเหมือนว่าให้ลองมาดูอะไรเงี้ยพอเรามาตอนครั้งสองครั้งแรกเราก็ยังแบบยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบที่นี่เขาแบบอะไรยังไงกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเหมือนได้ซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็จากที่ฟังคําสอนทางไลฟ์สดบ้างหรือว่ามาฟังจริงๆบ้างหรือว่าแบบจากที่เจอครอบครัวเนี่ยพี่ๆสังฆลีทุกคนแล้วก็รวมถึงญาติธรรมที่มาแต่ละคนน่ะเหมือนว่าทุกคนแบบคิดอะไรเหมือนกันแล้วก็แบบสนใจในทางธรรมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่ได้มาที่วัดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราได้เข้ามาอีกโลกนึงที่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากทางโลกที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นโลกของคนบ้าไม่ใช่บ้าสัญญา มิ้นบอกเจอแต่พี่หนูเจอแต่คนบ้าเจอพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่ถามหน่อยการเจอหลวงตาครั้งแรกทำให้รู้สึกเฮ้ยพระองค์นี้ทำไมทำกิริยาแบบนี้มีไหมจริงๆไม่นะแรกไม่เลยเพราะว่าหนูอ่ะก็เป็นคนแบบหลวงตานั่นแหละ
ก็เลยไม่ได้จะขิดตะขวงอะไรว่าแบบถึงว่ามาบ่อยใช่เคมีเดียวกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าการพูดคำหยาบหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบท่านแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ขนาดนั้นก็คิดว่าไอ้การพูดอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นตั้งแต่สมัยแบบพ่อขุนรามหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรถึงว่าท่านพูดกูพูดมึงใช้ตัวเองว่ากูเรียกเรียกเราว่ามึงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบใช่อ่ะอ๋อต่อต้านหรืออะไรเลยไม่เพราะว่าหนูก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าไอ้ภาษาอันเนี้ยมันก็คือภาษาที่เราเคยใช้กันมาตั้งแต่แบบสมัยที่พวกเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็ใช้กันเวลาคุยกับเพื่อนใช่แต่คนที่เอ็นจอยด้วยก็จะคุยประมาณนี้อยู่แล้วใช่เราใช้คำพวกเหล่านี้กับเพื่อนสนิทด้วยซ้ำถูกคนที่เรารักคนที่เราสนิทเราถึงจะกล้าพูดอะไรแบบนี้กูมึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าบางทีถ้าเรายังไม่สนิทเราก็ไม่คุยนะเป็นแบบจะมีระยะนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นไงเธออะไรแรกก็เธอใช่ถูกทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละแรกก็เธอแหละสนิทปุ๊บมึงแล้วเราอาจจะแบบไปที่วัดอื่นแล้วก็อาจจะไม่เคยเจอคนที่เขาแบบรู้สึกแบบแปลกๆว่าเฮ้ยตกใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะไปที่วัดอื่นเขาอาจจะไม่เคยเจอพระที่คือส่วนมากถ้าเป็นวัดที่อื่นก็จะอาตมาภาพพูดอะไรพ่อโยมเป็นไงมันจะโยมประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบหลวงตาใช่ไหมใช่เราก็แต่การพูดอย่างนั้นเราก็ทำตัวไม่ค่อยถูกอีกเราพูดไม่ค่อยถูกว่าแบบที่เรารู้จักเราเห็นพี่ก่อนมาตอนแรกเราเห็นพวกเขาเป็นนางเอกเราก็คิดเหมือนกันคิดแต่เปลือกนอกนางเอกแบบในหนังต้องแบบเรียบร้อยด้วยบทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์ที่เห็นอะไรอย่างนี้ใช่ก็เหมือนเราตัดสินพระแหละภายนอกว่าพระต้องแบบเรียบร้อยอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นต้องพูดแบบนี้อะไรเนี่ยแต่พอเราได้คุยล่ะชีวิตจริงของเขาล่ะความเป็นตัวตนจริงๆมินก็เป็นน้องอีกคนนึงที่แบบเรียบง่ายใช้ชีวิตเรียบง่ายโก๊กๆหน่อยแมนๆหน่อยเป็นคนที่แบบโอ้น่ารักใช้ชีวิตง่ายมากใช่เป็นคนแบบง่ายๆอยู่แล้วแมนโอ้แล้วเวลาแบบสมมติไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คนวีนอะไรเงี้ยมันก็มีแหละแต่เราด้วยไม่รู้ที่แบบเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็แบบค่ะอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่เหมือนเป็นคนไม่ค่อยแบบเรียกร้องอะไรเยอะไม่ได้เรื่องมากชายอะไรเงี้ยผมว่าก็เลยเขาบอกว่าถ้าที่เหมือนกันไม่ชี้เจ้าเหมือนกันจะไหลหากันเสมอคนที่มีข้างในคล้ายๆกันนะจะหากันเสมอจะรวมกันเหมือนมาหมุนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเวียนมาเจอกันก็เหมือนที่น้องมิ้นบอกว่าเจอหลวงตาไม่รู้สึกว่าจริงๆนะไม่รู้สึกไม่รู้สึกแปลกอะไรใช่มันถ้าหากพูดถึงเรื่องความบังเอิญมันไม่ได้บังเอิญการที่ใครจะไปมาหากันเจอกันจริงๆอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนะอีกเรื่องนึงนะก็เป็นปกติหมายว่าพวกเราอาจจะเจอกันมาแล้วในพบอื่นอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มลึกลับแล้วไม่หมายถึงว่าอย่างหลวงตาอย่างนี้ไงถูกก็คือการที่เราได้มานับถือมาศรัทธาได้มาอยู่ด้วยนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าตามศาสนาเราไม่มีเรื่องบังเอิญมีเหตุถึงมีเมื่อวานถึงมีวันนี้มีวันนี้ถึงมีพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้เพราะแบบอย่างบางท่านนะเขาอยากมาก็แปลกที่เขายังแบบเหมือนยังไม่มีโอกาสได้มาทั้งที่แบบมันก็มาได้เลยแต่ก็แบบยังไม่ได้มาสักทีอะไรแบบนี้เนาะก็มีหมายถึงว่าคนที่มิ้นเจอเนี่ยก็รู้จักหลวงตาก็มีอยากจะมากราบก็มีใช่แต่ว่าเหมือนว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมาแต่พอเราไปชวนเขาก็ยังไม่ได้มาสักทีอะไรแบบเนี้ยเหตุยังไม่ถึงเหตุแต่กลับเป็นเราที่ไม่ต้องชวนเราก็มันมายากนะการที่จะไปวัดมาวัดไม่ใช่ว่าใครจะไปง่ายๆนะใช่สังเกตดูเถอะคือแบบว่าเขาเห็นว่าเราแบบมาบ่อยมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยชวนบ้างอยากมาพอถึงเวลาที่เราชวนจริงๆก็ยังไม่มาใช่ก็เนี่ยคิดดูเมื่อคืนนี้ขับรถมาเมื่อวานนี้ขับรถมาจากกรุงเทพเนาะใช่ค่ะโอ้ขับมาเองเหรอใช่เรามีเอารถมาถึงกี่โมงแล้วเมื่อคืนหกโมงมืดแล้วมันมืดแล้วว่าอะไรค่ะเพราะว่ามันหน้าหนาวหรือเปล่าจะเข้าหน้าหนาวผมว่าถ้าคนที่มีความรู้สึกว่าจะมามันไม่มีหรอกข้อแม้หมายถึงว่าความรู้สึกข้างในนะมันจะไม่ต้านเลยนะมันจะแบบมีแต่ความรู้สึกว่ามาได้พร้อมจะมาว่างนิดเดียวก็มาใช่เพราะข้างในความอยากมาเป็นความสุขมากไปก็สำหรับผมนะผมก็เชื่อนะว่าใครที่สามารถไปวัดไปวาทำบุญทำทานได้เนี่ยก็ถือว่ามีความแบบโชคดีกว่าคนอื่นที่ไม่สามารถที่จะไปได้อันนี้
เป็นความเห็นส่วนตัวแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าคนที่สามารถเข้าวัดทำบุญได้จะดีกว่าคนอื่นไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่ไม่ถึงความโชคดีเพราะสมัยก่อนผมจะไปวัดมันยากโอ้โหกว่าจะไปได้วัดนะไม่ใช่แบบพนักงานออฟฟิศอย่างเรานะแต่ว่าเขาเหนื่อยนะถ่ายละครเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองนับถือเพราะว่าตอนแรกทำไมน้องมิ้นมาถี่กว่าเราอีกนะเมื่อก่อนที่ผมไม่ได้มาอยู่วัดเนี่ยผมเห็นน้องมิ้นเวลามาเรื่อยๆนะมาจนงงว่าทำไมถึงมาก่อนเราต้องเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างผมเห็นว่าวันแรกที่หลวงตานั่งเทศน์ที่สาราจริงๆน้องมิ้นไปกราบของเทศผมถ่ายทอดอยู่เลยใช่ใช่เราก็คิดว่านึกว่าจะเหมือนคนอื่นนี่มาไปใครหายมาตลอดมาน้องมิ้นนี่มาตลอดอย่างน้อยเดือนนึงนี่ต้อง2ครั้งไหมมาจนแบบพอหายไปพี่น็อตถามหาเลยนะน้องมิ้นหายไปไหนไม่มาเลยใช่หลวงตาก็เคยถามว่าเอามึงงานเยอะแล้วเหรอไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คนต้องถามหาเอาแค่นี้แล้วกันใช่ใช่ว่าน้องมิ้นมาบ่อยมากเราจะเห็นมาตลอดไงช่วงค่ะแม่เจอล่าสุดแม่เจนก็บอกว่าน้องมิ้นกลับวัดเมื่อไหร่อันนี้คือแบบเป็นบ้านแล้วปกติก็ทุกคนว่ากลับบ้านเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน้องมิ้นกลับบ้านเมื่อไหร่ใช่ก็คือที่ออกไปอ่ะไปทำงานแล้วเดี๋ยวกลับว่าบ้านบ้านอยู่นี่แล้วใช่อย่างนั้นก็ถือว่าเจ๋งนะสำหรับวัยรุ่นที่แบบทำได้ขนาดนี้นะแบบสองค่ะเพราะแบบว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราเห็นเด็กๆคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปวัดอ่ะเขาก็จะงงเงี้ยเนอะเพราะว่ามันต้องตื่นเช้าไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเนอะบางทีที่เราเห็นแบบเวลาเขาไปกับพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่เราต้องงงแงมีบ้างเพราะไม่ชอบนั่งฟังต่อจริงเหรอโอ้สาวแซวก็มีคือหนูอ่ะไปทำบุญตอนเช้าแต่ว่าจะไม่จะงงแงกลับแบบว่าพอเหมือนถวายเพลงเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าเขาจะมีเทศอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกลับแหละตอนเด็กๆใช่เด็กทุกคนจะเบื่ออยากอับบายเอางี้สอบถามหน่อยครับผมคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กไหมเด็กเลยโอ้เข้าวัดมาตั้งแต่เด็กด้วยถ้าจำความได้นะใช่จะไปก็จะไปแบบถวายสังฆทานถวายขันเพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะประจำคือจำประจำอยู่แล้วใช่ใช่ตอนเช้าก็แบบไปใส่บาตรที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆต่างจังหวัดหนูเป็นคนชลบุรีค่ะก็จะมีเนี่ยแหละมีพระบิณฑบาตเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบวัดเราน้องนิ้งเป็นคนชลบุรีเหรอใช่ค่ะชลบุรีสัตหีบไม่ก็คือเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นทหารเรือใช่ไหมใช่ค่ะไม่แล้วก็คือทำไมต้องไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าต้องไปรับราชการที่ใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่มันทหารส่วนมันก็มีทุกที่แหละแต่ที่นั่นมันเหมือนเป็นอยู่กันเยอะมั้งเป็นแบบฐานทัพเรือสัตหีบแสดงว่าน้องมิ้นก็ต้องโตมาจากฐานทัพเรือเลยใช่ไหมอยู่ในบ้านพักทหารไหมใช่ตอนแรกตอนเด็กอะอยู่แต่ว่าตอนโตก็ย้ายโตมานิดนึงอะก็ย้ายออกมาข้างนอกย้ายออกมาข้างนอกตอนแรกก็จะอยู่ในค่ายใช่ใช่รู้ใหญ่มากเลยนะตอนนั้นถ้าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครับฐานทัพเรือสัตหีบใช่แล้วก็นาวิกโยธินอะไรที่หลวงตาไปอะล่าสุดที่เราไปบ่อยนะเห็นไหมมันก็ไม่ได้บังเอิญนะลูกศิษย์ลูกหาเป็นจริงแล้ววนไปโอ้ยไปสัตหีบเลยคือหนูอะมาทำงานก็มาอยู่กรุงเทพไม่ได้กลับบ้านนานแล้วด้วยพอหลวงตาไปก็เหมือนได้ไปกลับบ้านหนูแวะไปทำผมร้านประจำอะไรเงี้ยก็มีอยู่ก็ยังอยู่มีคือมันเป็นร้านสระผมที่หนูชอบทำประจำอะไรเงี้ยก็ไปตามกิจนิมนต์หลวงตาไปด้วยแล้วก็ไปแวะสระผมด้วยเป็นร้านที่ทำมาตั้งแต่เด็กเขาก็ยังเปิดใช่เขาก็ยังเปิดอยู่น่ารักนะเออคงดีใจนะที่แบบเป็นเราใช่ดีนะผมว่าหายากนะที่คนจะแบ่งเวลาแบบว่าคือจะเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะที่ว่านะใช่แล้วไกลด้วยนะไกลสิเมื่อวานขับมาจากกรุงเทพวันหนึ่งอะวันหนึ่งอะมาวันหนึ่งกลับวันหนึ่งค่ะนับนี้เลยก็วันนี้ถือว่าเราได้ประเด็นที่ถามน้องมิ้นไปแล้วนะว่าทำไมถึงมาที่วัดป่าบ่อน้ำพะยินบ่อยทำไมถึงศรัทธาท่านหลวงตาแล้วก็เป็นศรัทธาไม่ใช่ครบแล้วใช่ไหมที่เราสอบถามไปเดี๋ยวจะไปทำชื่อคลิปไม่ได้โอ้ขอโทษการค้าเสรีแล้วจริงๆหนูก็อธิบายให้ทุกคนฟังไม่ค่อยถูกแบบเหมือนใช้คำเรียบเรียงในหัวไม่ค่อยถูกเข้าใจแต่ว่าอยากจะให้แบบคนที่ฟังอยู่อะไรเงี้ยได้มาสัมผัสหลวงตาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าท่านมีคำสอนที่แบบที่มันเอาไปใช้ได้จริงๆอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่า
อย่างที่เราเคยคิดอีกแบบนึงแต่พอมาฟังท่านเรากลับเปลี่ยนทัศนคติได้เป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยวิธีมองโลกเปลี่ยนไปใช่ใช่ค่ะเปลี่ยนไปมากไหมเราเปลี่ยนไปมากไหมจริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยอะไรแบบคิดเยอะอะไรอ่ะใครก็คิดเออใช่ใช่แต่ว่าที่ท่านสอนมามันก็หนูเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแบบเหมือนสมมติมีอะไรมากระทบอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยพูดแต่ก่อนอ่ะเป็นหนักอยู่แบบว่าชอบจิตตกยังไงยังไงเพราะดูเซนซิทีฟแบบไม่ใช่สิกลัวความรู้สึกคนอื่นไม่ดีกับเราใช่คิดเยอะอยู่คิดเยอะแต่ว่าเหมือนพอผ่านอะไรมาเยอะแล้วพอมาฟังหลวงตาอีกก็ดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้แบบการเป็นนักแสดงมันจะโดนแบบว่าเยอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแบบศิลปินตอนแรกหนูเป็นนักร้องก่อนเออเป็นศิลปินแล้วตอนออกเพลงมาแรกๆคนก็จะว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราไปอ่านคอมเมนต์เราก็จะรู้สึกไม่ดีแบบจิตตกเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการที่แบบต้องควบคุมจิตใจตัวเองแล้วก็เหมือนว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยกับวางอ่ะเอออะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ซึ่งก็ใช้เวลามานานแหละกว่าเราจะแบบจิตใจแข็งเออใช่แล้วมันเจอหลวงตาอะไรทําให้เรารู้สึกว่ามันคลายลงไปมันคลายลงไปจริงๆอ่ะมันค่อยๆคลายมาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละด้วยประสบการณ์การทํางานใช่แต่ว่าพอมาเจอหลวงตาอีกเราก็รู้สึกว่าแบบอะไรในโลกเนี้ยมันก็เหมือนว่าเคยพูดคําว่าอะไรอ่ะอะไรในโลกนี้มันก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะพอเราตายไปมันก็สูญหายไปหมดเอออะไรแบบเนี้ยค่ะไม่อย่าไปคิดว่าเรามีน้อยมีมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายก็ตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยโอ้อันนี้คือไม่พูดไม่ค่อยถูกอันนี้ไม่เอาเรียกอะไรนะไม่ยึดความมีความเป็นเลยนะเออมองเห็นแล้วนะความไม่เที่ยงก็ไม่เหลือเราก็อย่าไปใส่ใจเพราะว่าในวัยที่เราเติบโตมาทุกอย่างมันสำคัญมาแล้วใช่ใช่คือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เราไม่เคยคุยกับน้องขนาดนี้ไงเราไม่รู้เลยนะว่าทัศนคติน้องจะขนาดนี้นะเออแล้วหนูพูดไม่ค่อยเป็นแบบว่าเรียงคำในหูเออเออพูดไม่ค่อยถูกแต่พอเราฟังเมื่อกี้นี่เราฟังความเห็นเมื่อกี้เราก็พอจะเดาได้ว่าน้องเห็นอะไรมันทำให้เราคลายจากความทุกข์ได้เร็วขึ้นใช่เพราะว่าคุณอย่าไปจริงจังมากนะที่หลวงตาชอบพูดนะก็ทุกอย่างมันไม่จริงคล้ายว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเออใช่แต่จะมีก่อเกี่ยวบ้างแต่ก็ไม่นานเหมือนแต่ก่อนอ่าใช่ใช่เพราะว่าอารมณ์ก็ยังไปเกาะบ้างมันก็ยังทุกคนก็ยังมีทุกข์ของตัวเองอ่ะเนาะเออใช่เพราะเรายังไม่ได้เป็นแบบพระอริยะอะไรแล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรเราไม่ได้เป็นนักบวชด้วยใช่ค่ะเราเป็นยังมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้อยู่เนาะเราทุกอย่างมันสั้นลงใช่ค่ะเราจะไม่อยู่กับมันแล้วเราก็ไม่ได้กำไรแล้วนะใช่โอ้นี่สุดยอดเลยนะเราไม่เคยคุยกันเรื่องประมาณอย่างนี้นะเก่งๆเพราะถือว่าน้องแสดงว่าแบบก็คือปล่อยบางสิ่งบางอย่างได้บ้างแล้วก็คือมองเห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งที่หลวงตาสอนเลยนี่นะขนาดไม่ได้ฝึกปฏิบัติอะไรได้มาใช้เฮ้ยก็จะฝึกอยู่แล้วไม่ใช้ชีวิตฝึกแต่ไม่รู้เรียนไงก็ฝึกไงเออพี่เดียร์มาแล้วสวัสดีค่ะมีคนเดินมาเฉียดมากระทบไหล่เราเหรอเนี่ยกระทบไหล่ลาลาอันเนี้ยเขาอย่าไปทำเล่นนะนี่เขารุ่นใหญ่นะพี่สี่ใหญ่จริงไงรุ่นอะไรใหญ่รุ่นใหญ่ที่รุ่นใหญ่จริงน่ารักด้วยอ่ะเอาไหมที่หลุดตาสองแสนบ้าสามแสนกูติดสองหลังอ๋อสามแสนกูติดสองหลังไอ้ใหญ่ตัวนี้มาบ่อยไปอีกนิดนึงแล้วดูแดดพี่คม 1,000 บาทพี่คมทำบุญมาเช้านี้นะสาธุครับพี่คมคมราชสีใช่เขาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เขาหนุ่มๆนะใช่พี่คมใช่ค่ะแล้วก็รูปอะไรแบบว่าเดินสายแบบโอ้โหสุดยอดยิ่งกว่าสายยันยิ่งกว่าบนแคนแกนมิ้นท์เข้ามาเมื่อคืนใช่ค่ะมาท่องไดร็อกจะมาถ่ายละครแถวนี้หรือว่าไงไม่เราก็มาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สิอ๋อสังกะรีลูกศิษย์ลูกศิษย์พี่น้องมิ้นก็มาประจำนะเขาไม่ได้ไปมาแบบแบมนะพี่ต้องว่าใครวะขังมือแตกว่าใครวะไม่ได้ว่าใครเฮ้ยว่าใครวะไม่ได้ว่าใครเลยทีปากเลยโกรธโกรธนี่ทันทีโกรธอยู่ยากนะบอกก่อนนะรู้สึกวันนี้หนูตานั่งนานมากแผนไปไหนที่ตายไปไหนแผนไปไหนเนี่ยคุยกับแผนไปที่ตายไปแล้วไอ้หมาโอเคไปเอาไปแล้ว
ไปแล้วหลวงตาไปแล้วไปไปเลยพี่เดี๋ยวหลวงตาไปแล้วไปแล้วฝากอะไรถึงท่านผู้ชมให้หน่อยไม่ฝากอะไรหรอกเพราะว่าหลวงตาจะสร้างหอฉันตลาดสิ้นพิษ33ขยายอีกแล้วเหรอเฮ้ยไอ้รถพี่ขอพูดเลยนะเมื่อคืนโคตรเวิร์กเลยกูบาทวีตรงนั้นโคตรเวิร์กเลยตรงไหนพี่นิดนึงเพราะว่าสาราสปอยหน่อยบรรยากาศข้างหลังมืดเดี๋ยวโคตรดีเลยโคตรโคตระดีมากๆอย่างคืนน่ะเหรอใช่โอ้เห็นว่าท่านไปไลฟ์ในป่าพี่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเถอะภาพเดิมๆมันก็เดิมๆแล้วในศาลานี่ขอแทรกแซงนะเวลาออกมาไมค์มันกล้องไมค์มันกล้องให้หลวงตาอยู่ตรงนั้นรูปเดียวเถอะอย่างแม่เจิ้นเนี่ยโหไปถ่ายกุฏิท่านก็โอเคนะแต่พวกเรากลัวว่ามันจะไม่ทันนะดิไม่ทันมันคือแม่ช่วงทุ่มนึงเนี่ยแม่ชี้เข้ามาฟังอ๋อโอเคโอเคแม่เจิ้นไม่เป็นไรจัดกูบัตรหวยดิแล้วครูบาชายก็อยู่กุฏิไปหาว่าพี่วันมันขลังดิเมื่อคืนนี้ไม่อยากสปอยเทศครูบาทุยแล้วเด็ดจริงอีกแล้วนะใช่เอาอีกแล้วขายของอีกแล้วโอ้เรื่องประเพณีนะเรื่องให้พี่มิ้นพูดฝากพี่สีรู้ทันต้องอย่างนี้สิเอาฝากทั้งพี่สีทั้งน้องมิ้นทั้งพี่วันแหละเอาฝากให้หน่อยพี่นี่ฝากหนังเรื่องนั้นนี่ที่หนูเพิ่งดูผมยังไม่ฝากได้จังแล้วเชียงมันอะไรวะอะไรวะฝากงานที่ยังไม่ได้ตังค์ครบยังตังค์ไม่ครบเนาะโอเคผ่านไลฟ์ไปเลยโอเคค่ะก็หนูตอนนี้มีผลงานละครนะคะเรื่องภูเขาเงาพยัคฆ์ค่ะก็คอยติดตามได้หนังดราม่าแน่เลยไม่ใช่บู๊สนั่นของใครใครทำค่ายบิวเวอร์ฟิล์มค่ะโอ้โหไอเวอร์ไงไอเวอร์ใช่ฝากบอกไอโอลิเวอร์ด้วยไอดาราไอผู้เป็นผู้จัดแล้วมึงลืมกูแล้วไอ้น้องแม่ของกูหายไปไหนเฮ้ยแม่ผมจะออนแล้วนะเออมันคุยกับพี่ว่ามันอัดเทปไปด้วยแต่พี่ลบไปแล้วอัดเทปไปด้วยบอกมึงจำให้ดีนะไอเวอร์โอลิเวอร์เรียกมันไอเวอร์แหละหายไปกี่ปีแล้วพี่ฮะหายไปกี่ปีแล้วจะออนแอร์แล้วแม่โขงเขาถามว่าพี่ไปถ่ายกี่ปีแล้วอ๋อมันคุยตั้งแต่สมัยปีที่แล้วเรื่องนู้นอะเรื่องอะไรไม่ได้ไปถ่ายเอสพี่ถ่ายกับเอสเรื่องอะไรรู้พี่จำไม่ได้พี่มีสีตอนแล้วโดนยิงตายแล้วเขาบอกว่าจำพี่สีเล่นทั้งเรื่องโอ้โหสมัยนั้นใช่แต่สมัยร่วงโควิดอ่ะช่วงโควิดอ่ะโดนยิงตายเลยไม่เหลือเลยเพราะว่าเขานึกไม่ถึงเขานึกไม่ถึงเพราะตัวละครมันเยอะไงแล้วมีเรื่องอะไรภูเขาระเบิดระเบิดเขาพยักอ๋อเขาพยักใช่ใช่ก็ติดตามได้ค่ะทางช่อง7นะคะกด35ค่ะแล้วช่องเมกดูตรงไหนช่องเมกก็ดูที่พาสินคิดใช่อ่ะมีเรื่องกับแสงถูกต้องค่ะหลวงตาศิลป์สักรีสีเยี่ยมเลยนี่ช่อง7ระวังนะครับมินพรทิวาย้ายช่องมาอยู่ช่องเมกแล้วนะสาธุอ่ะแล้วบอกด้วยบอกเลขบัญชีด้วยหลวงตาบอกเลขบัญชีหลวงตากำลังขยายหอฉัน33อันนี้เราพิพัฒน์สอนน้องเลยฝากร่วมทำบุญกันจำไปบอกให้ดีนะครั้งเดียวบอกครั้งเดียวนะบอกครั้งเดียวนะธนาคารกรุงไทยครับครั้งเดียวช้าๆธนาคารกรุงไทย660-729-1929อีกครั้งหนึ่งได้หลอกอีกครั้งหนึ่งให้มิ้นจำธนาคารกรุงไทย660-729-1929อ่ะมิ้นพรทิวาบอกให้ตรงนะไม่มีบทให้อ่านนะได้หลอกอินเอาไว้เอาค่ะก็ดูได้ที่ปักหมุดเอาไว้ตามเพจเลยนะคะไปไกลมาฉลาดเมื่อกี้ไม่ได้ฟังบ่อยทีอ่ะจำให้ดีนะได้หลอกให้เดี๋ยวจำธนาคารกรุงไทย660-729-1929อ่า660-729-1929เอาไปซะเอง30เรื่องจำได้หรอกแม่นอ่ะสาธุครับครับกลับบ้านกันครับ